แพทยสภานะคะเตรียมหารือที่ประชุมส่งทีมแพทย์เข้าไปตรวจอาการอาพาธของพระเทพยานมหามุนีหรือพระธรรมชโยที่วัดตามคำร้องขอค่ะขณะที่วัดพระธรรมกายนะคะเริ่มที่จะย้ายสิ่งกีดขวางทางเข้าออกวัดท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าอาวาสวัดนั้นอาจไม่อยู่ในวัดแล้วค่ะเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายเคลื่อนย้ายรถแบ็คโฮออกจากประตูเข้าออกวัดโดยพระมหานพพรปุญญชโยผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายให้เหตุผลว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ระบุจะไม่ใช้ความรุนแรงในการจับตัวพระธรรมชโยแต่เป็นที่น่าสังเกตว่ายังมีการเสริมรั้วลวดหนามบริเวณประตู5นะคะซึ่งภายในเป็นอาคาร100ปีพระมหานพพรยังยืนยันว่าพระธรรมชโยยังอยู่ที่วัดนอกจากนี้ยังนำหนังสือจากองค์กรพุทธในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้ชะลอการดำเนินคดีกับพระธรรมชโยมาแสดงด้วยส่วนความคืบหน้ากรณีที่ทางวัดพระธรรมกายยื่นหนังสือถึงแพทยสภาให้ส่งคณะแพทย์เข้ามาตรวจอาการอาพาธของพระธรรมชโยนายแพทย์สมศักดิ์โลเลขานายกแพทยสภาเปิดเผยว่าคณะแพทย์พร้อมที่จะเข้าตรวจอาการอาพาธของพระธรรมชโยหลังจากที่ทางวัดได้ร้องขอให้แพทย์ที่เป็นกลางเข้าไปตรวจอาการอาพาธซึ่งกรณีนี้นะคะจะต้องเข้าไปเป็นคณะโดยมีแพทย์เฉพาะทางหลายคนเพื่อป้องกันคำครหาโดยทางแพทยสภาตัดสินใจอีกครั้งในการประชุมกรรมการบริหารแพทยสภาในวันที่2มิถุนายนนี้ก่อนที่จะนำเอามติของกรรมการเข้าที่ประชุมใหญ่แพทยสภาในวันที่9มิถุนายนนี้ค่ะ